วันนี้จำอวดเครื่องชงกาแฟตัวใหม่ที่ครบเครื่องมากเพราะว่าใช้กับแคปซูลกาแฟก็ได้หรือใครที่ชอบกาแฟสดก็ชงด้วยเหมือนกันแทงน้ำนี้จุได้600 ml นะคะตัวเครื่องก็มีให้เลือก3ปุ่มใช้ง่ายสุดๆเขาจะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชงกาแฟ3แบบนะคะเดี๋ยวเรามาลองแบบแรกกันก่อนอันนี้หวานจะลองทำช็อตเอสเพรสโซ่นะคะเมล็ดกาแฟเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะเกลี่ยและกดเมล็ดกาแฟนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็เอาใส่กับเข้าเครื่องกดปุ่มเปิดแล้วรอไฟหยุดกระพริบแป๊บนึงค่ะประมาณไม่ถึงนาทีนึงตัวเครื่องนี้มีแรงดันที่19บาร์นะคะสามารถดึงครีมมาของกาแฟออกมาได้ทำเอสเปรสโซ่หอมๆทานเองที่บ้านได้เลยเสร็จแล้วก็แค่เอากากกาแฟไปทิ้งค่ะถัดมาก็เป็นกาแฟแคปซูลนะคะตัวเครื่องจะมีอะแดปเตอร์ของกาแฟแคปซูลเนี่ยมา2ขนาดเราก็เลือกขนาดที่เหมาะกับกาแฟที่เราซื้อมาทุกครั้งก่อนที่จะใส่หรือว่าจะเอาอะแดปเตอร์ออกเนี่ยเราต้องเปิดฝาข้างบนขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกปริมาณน้ำที่เราต้องการใช้ได้ด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟแก้วโปรดในเวลาไม่ถึง1 นาทีส่วนอะแดปเตอร์แคปซูลกาแฟไซเล็กก็ใช้งานคล้ายๆกันเลยค่ะถือว่ามีเครื่อง